ต่อไปนะครับราศีเมษฟังดีๆนะครับว่าปีนี้จะเป็นยังไงราศีเมษเราเริ่มต้นด้วยการงานก่อนดีกว่าได้เลยค่ะราศีเมษนะคะการงานปีนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับบริวารหรือว่าเจ้านายเหนื่อยในที่นี้หมายความว่าส่งต่องานอะไรไปรับทอดงานอะไรมาก็เหมือนกับว่าจะมาจมมาเหนื่อยมาหนักที่เราซะเปล่าๆเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะราศีเมษอาจจะต้องมีในเรื่องของการเจริญศีลภาวนาถือศีล 8อันนี้เป็นเรื่องของการเสริมไปเลยวิธีการนะคะให้เราเฮงแล้วก็ปังในเรื่องของบริวารหรือว่าเจ้านายหัวหน้าต่างๆให้เขาเนี่ยเมตตาเอ็นดูรวมถึงให้งานต่างๆที่มันจะต้องรันต่อไปจากเราหรือว่ารับช่วงมาจากคนอื่นเนี่ยไม่มาเหนื่อยมาตกมาหนักที่เรานะคะในส่วนของการเงินค่ะราศีเมษปีนี้เป็นราศีที่ค่อนข้างเก็บเงินได้ดีหาเงินได้เก่งแต่ก็จะมีคนรอบข้างหรือบริวารอีกเช่นกันที่มาช่วยใช้นะคะเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆว่าปีนี้อย่าไปให้ใครยืมเงินอย่าไปเป็นหนี้เป็นสินอย่าไปแบบเอ้ยโอเคเดี๋ยวเราช่วยก่อนไม่ได้อาจจะไม่ได้คืนได้ง่ายๆนะคะมีเรื่องงานเรื่องเงินแล้วนะครับเรื่องสุขภาพของราศีเมษเป็นไงครับราศีเมษค่ะสุขภาพปีนี้ค่อนข้างดีโฟลว์นะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเป็นพิเศษแต่อยากให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพคนรอบข้างจริงๆเมษเนี่ยปีนี้ตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นอุปสรรคมากแต่คนรอบข้างเนี่ยเป็นอุปสรรคกับตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็จะเหนื่อยเหมือนกับทำมาเท่าไหร่ระวังแค่ไหนมันก็ยังเกิดปัญหาอยู่ดีซึ่งปัญหาไม่ได้เกิดจากเราแต่เกิดจากคนรอบข้างซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องนอกจากเรื่องการงานการเงินนะฮะแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยใช่แล้วเรามาในเรื่องความรักมากใช่ในเรื่องของความรักค่ะพี่แพทย์ปีนี้ของราศีเมษเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังการเข้าไปเป็นมือที่3หมายถึงว่าจะมีมือที่3เข้ามาหรือเราจะเป็นมือที่3ของเขาโดยไม่รู้ตัวถูกต้องเพราะฉะนั้นคบใครรักใครชอบใครระวังตัวให้ดีนะคะเช็คประวัติเขาสักนิดนึงว่าเราอยู่ในสถานะอะไรกันแน่ครับแล้วก็ในเรื่องของการเสริมดวงนะฮะสำหรับของราศีเมษเป็นไงบ้างครับของราศีเมษอย่างที่บอกกันนะคะว่าปีนี้อยากให้ถือศีลทำสมาธิให้ดีศีล 5 ศีล 8ได้หมดเลยนะเอาจริงๆทีนี้ในส่วนของอัญมณีเสริมเฮงค่ะของราศีเมษนะคะต้องบอกว่าเน้นสีเขียวไปทางมรกตนะคะเพอริดอทก็ได้เหมือนกันเพอริดอทเนี่ยจะเป็นในโทนสีออกเขียวแบบสดใสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ราศีเมษจะค่อนข้างมีชีวิตความเป็นอยู่ที่รับรื่นดีถ้าเป็นของตัวเองแต่กับคนรอบข้างต้องระวังนิดนึงก็เลยต้องมีอันนี้ไม่ดีสีเขียวใช่เสริมเพื่อให้สภาพจิตใจเราโฟลว์ขึ้นสดใสขึ้นแล้วก็มีความเขาเรียกว่าความหวังความสมหวังที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าในปีนี้ค่อนข้างจะโดนขัดจากคนรอบข้างบ่อยเป็นพิเศษครับค่ะดูเหมือนคนราศีเมษเนี่ยนะฮะจะต้องควบคุมคนรอบข้างทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นปัญหาที่ยากมากจริงๆนะฮะแต่ว่าเพราะนั้นเราต้องมีการถือศีลให้เรามีสติเพื่อเรามีปัญญาในการที่จะช่วยคนอื่นคนรอบข้างแก้ไขปัญหาเมื่อมีสติแล้วอะค่ะรู้แล้วว่าศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรสติคืออะไรเดี๋ยวทุกอย่างจัดการได้เองคนรอบข้างก็เอาเรื่องร้อนมาหาเราไม่ได้ค่ะ